สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาแนะนำเพื่อนๆเกี่ยวกับการใช้ Microsoft Word ในการจัดเอกสารนะคะสิ่งที่จะแนะนำวันนี้ก็คือสไตล์นะคะปกติแล้วนะคะเราใช้ Microsoft Word กันเป็นอยู่แล้วนะคะแต่บางคนบางครั้งเนี่ยเราไม่เคยที่จะสนใจแท็บนี้เลยค่ะหรือบางกรณีอาจจะคิดว่ามันรกสายตาซะด้วยซ้ำไปนะคะแต่จะมาบอกเพื่อนๆว่าสไตล์เนี่ยถ้าเรารู้จักใช้และเราจัดการเอกสารของเราดูการใช้สไตล์ในการจัดรูปแบบของหัวข้อเนี่ยในการแก้เอกสารเนี่ยมันจะมีความง่ายมากขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะเราลองมาดูนะคะว่าเอกสารอันนี้นะคะเป็นบทที่1เนาะอันนี้คือชื่อบทนะคะเอกสารที่สร้างไว้ก็จะมีหัวข้อต่างๆไล่ลำดับไปอันนี้จะเป็น 1.1 นะคะ 1.2 แล้วก็มีหัวข้อย่อย 1.2.1 อย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งอันนี้ได้ใส่สไตล์หรือหัวข้อไว้เรียบร้อยแล้วนะคะความง่ายเดี๋ยวเราอวดก่อนเนาะว่าสิ่งที่ทำให้ที่อยากจะแนะนำเพื่อนๆใช้สไตล์เป็นเพราะว่าอะไรนะคะอันที่หนึ่งเลยก็คือถ้าเรามีการเซตหัวข้อไว้เราสามารถที่จะสร้างตารางสารบัญอัตโนมัติค่ะนี่คือตารางสารบัญอัตโนมัตินะคะที่ทําไว้นะคะจะเห็นว่าถ้าเราทําตารางสารบัญอัตโนมัติเนี่ยเมื่อเราเอาเมาส์มาใกล้ๆเขาเนี่ยมันจะมีลิงก์ให้เราคลิกไปที่หัวข้อนั้นๆได้เลยโดยการกด Control นะคะกด Control แล้วก็คลิกมันก็จะพาเราไปที่หัวข้อนั้นๆได้เลยนะคะและถ้าเราย้ายหัวข้อนี้ไปหน้าอื่นๆเราก็กลับไปอัปเดตสารบัญของเราตรงนี้เลขหน้ามันก็จะเปลี่ยนอัตโนมัติค่ะต่อมานะคะถ้าเรามีการจัดการเอกสารของเราโดยการใช้สไตล์เป็น heading ต่างๆเนี่ยเรามาดูตรงนี้ค่ะอีกอันนึงที่อยากจะแนะนำให้ทุกๆคนได้ใช้นะคะมาที่แท็บนี้นะคะ View แล้วก็เลือก Navigation Pane นะคะอันนี้ดียังไงถ้าเราจัดการเอกสารของเราเป็น Heading แบบนี้นะคะจะเห็นว่ามันก็จะเรียง Heading ให้นะคะสีดำนี้แปลว่ามันมีหัวข้อย่อยนะคะแล้วเราสามารถที่จะปิดมันไปได้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเรามีหัวข้อใหญ่แค่1อันคือบทที่1นะคะถ้าเรามีบทที่2บทที่3มันก็จะเรียงลงมาตามนี้ในบทที่1สีขาวๆนี้ก็คือกดขยายออกมาได้ในบทที่1นี้มีหัวข้อ 1.1 1.2 1.3 และ1.4นะคะเราถ้าเรามีเอกสารที่มันมีหัวข้อมากกว่านี้มันก็จะยาวลงไปถูกไหมคะเราก็สามารถที่จะปิดเพื่อให้เราเห็นในส่วนอื่นๆได้อีกด้วยค่ะเราอยากเห็นหัวข้อย่อยๆเราก็ขยายลงมาอย่างนี้นะคะอ่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ยไม่ใช่แค่วิวตรงนี้ได้อย่างเดียวนะคะเพื่อนๆสังเกตนะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะหากเราจัดการเอกสารของเราไปแล้วเนี่ยแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะเรียงลำดับใหม่เช่นหัวข้อ 1.2.1 กับ 1.2.2 เนี่ยมันควรจะสลับที่กันนะคะสลับที่กันวิธีที่เราสามารถจัดการเอกสารของเราได้อย่างง่ายๆเลยก็คือกดตรงนี้นะคะคลิกนะคะมันพาเรามาที่หัวข้อนี้แล้วใช่ไหมคะกดเมาส์ค้างไว้ค่ะแล้วก็เลื่อนนี่ค่ะเลื่อนขึ้นไปเลยนะคะทั้งหมดนะคะข้อความทั้งหมดที่อยู่ภายใต้หัวข้อ 1.2.2 เมื่อกี้นี้นะคะมันก็จะถูกย้ายมาเป็นหัวข้อ 1.2.1 แล้วมันก็สลับตัวเลขอัตโนมัติสังเกตไหมคะลองอันดูให้เพื่อนดูนะคะนี่นะคะ Thomson's Atomic Model เคยเป็นหัวข้อ 1.2.2 เราต้องการสลับที่เขาเรียงหัวข้อใหม่กดนะคะเลื่อนขึ้นไปค่ะก็จะกลายมาเป็นหัวข้อ 1.2.1 แล้วนะคะแล้วมันก็จะสลับกับ Discovery of the Electron ก็จะกลายเป็น 1.2.2อัตโนมัติโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องไปใช้เมาส์นะคะแล้วก็ไฮไลท์ทั้งหมดซึ่งบางทีเนี่ยส่วนของตรงส่วนนี้เนี่ยมันอาจจะยาวมากนะคะหรือเราไฮไลท์แล้วมันไม่หมดนะคะหรือเราลืมบางส่วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
วิธีการย้ายแบบนี้ก็ง่ายมากใช่ไหมคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเรายังสามารถย้ายสลับหัวข้อได้ด้วยนะคะแล้วมันก็จะเรียงลำดับให้เราใหม่เช่นเราอยากจะย้ายตัวนี้นะคะให้ไปอยู่ภายใต้1.2แทนนะคะย้ายไปอยู่ภายใต้1.2แล้วก็เลื่อนขึ้นไปเหมือนเดิมเลยค่ะเนี้ยค่ะมันก็จะสร้างหัวข้อใหม่เป็น1.2.4อย่างเงี้ยค่ะหรือเราอยากย้ายไปไหนเราก็ย้ายไปได้เหมือนกันเลยค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะเราก็ยังจะทำให้สมมุติว่าตอนนี้เราอยากจะให้เขาเป็นหัวข้อที่ไม่ใช่1.3.1แต่เป็น1.4แทนอย่างเงี้ยค่ะเราก็ทำได้นะคะโดยที่สองปุ่มนี้นะคะมันจะเป็นการขยับหัวข้อขึ้นหรือลงนะคะอย่างนี้นะคะเราอยากจะเอาขึ้นไปเป็น1.4แล้วก็เลื่อนไปข้างหน้าเนี้ยค่ะเห็นไหมคะมันก็จะกลายเป็น1.4แล้วนะคะแล้วก็ตัวเมื่อกี้ที่เคยเป็น1.4มันก็จะขยับให้เป็น1.5อัตโนมัติเห็นไหมคะอันนี้คือความง่ายและความสะดวกในการที่เราเรียงหัวข้อโดยการใช้สไตล์ที่เรียกว่า heading ต่างๆนะคะก็อยากจะลองดูใช่ไหมคะว่าเราทำได้ยังไงซึ่งมันไม่ยากเลยค่ะอันนี้จะเป็นเอกสารที่ไม่ได้มีการ format สไตล์ใดๆไว้นะคะสังเกตก็คือถ้าเรา view navigation pane เนี่ยเราก็จะไม่เห็น heading ใดๆนะคะโอเคนะคะทีนี้ถ้าเราอยากจะปกติถ้าเราอยากจะ format ข้อความของเราเนี่ยเราก็ไฮไลท์ใช่ไหมคะสมมุติเรานี้เราอยากจะให้เป็นตัวหนาใช่ไหมคะตัวใหญ่ขึ้นเราก็จะทำประมาณนี้เนาะเปลี่ยนสีเนี้ยนะคะทีนี้นอกจากนี้เนี่ยปกติเราก็ทำไปทีละอันอย่างเงี้ยนะคะอย่างอันนี้นะคะเราก็ปรับตามใจชอบนะคะถ้าเราอยากจะมีลำดับของบทนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราทำเอกสารคำสอนนะคะหรือเปเปอร์อย่างเงี้ยค่ะส่วนมากแล้วเวลาเรียงลำดับมันก็มักจะมีเขาเรียกว่าเป็นมัลติเลเวลเนาะเราก็ควรจะใช้ตัวนี้นะคะซึ่งมันจะมีการเรียงลำดับแล้วก็แบ่งเป็นเลเวลให้นะคะหัวข้อที่มีความสำคัญแล้วก็หัวข้อย่อยในหัวข้อนั้นๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้แนะนำให้เลือกเป็นตัวนี้นะคะแล้วการใช้ heading เนี่ยอย่างที่เพื่อนๆเห็นก็คือมันจะนำไปสู่การทำสารบัญอัตโนมัติได้ด้วยนะคะหรือการย้ายสลับหัวข้อเรียงลำดับเนี่ยเราไม่ต้องมานั่งสมมุติมันเปลี่ยนไปสักหนึ่งลำดับเนี่ยนะคะเราก็ต้องไล่ทั้งหมดทั้งเอกสารซึ่งก็จะเหนื่อยนะคะอันนี้แนะนำให้ใช้ตัวนี้ค่ะก็กดไปเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อแรกนะคะเพราะมันไม่มีหัวข้อใดๆก่อนหน้านะคะคราวนี้เพื่อนๆอย่าลืมนะคะที่จะเรียกตัวนี้ให้เป็น heading ตามสไตล์ที่มันจะนำความง่ายมาสู่เรานะคะวิธีการก็คือปรับให้เสร็จก่อนค่ะให้เป็นดังใจเราก่อนนะคะแบบเราพึงพอใจที่สุดแล้วอย่างเช่นเราจะเอาฟอนต์ขนาดนี้นะคะเราก็มาปรับตรงนี้ค่ะอันนี้จะเป็น heading 1ของเรานะคะถ้าเราตอนนี้ถ้าเราไปไฮไลท์มันเนี้ยมันก็จะเปลี่ยนไปตาม default ที่มันปรากฏอยู่ตรงนั้นนะคะเราไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเพื่อนๆก็อย่าไม่ต้องตกใจค่ะเมื่อกี้เราอยากได้แบบนี้ใช่ไหมคะกลับมาตรงนี้ใหม่ค่ะคลิกขวานะคะเห็นไหมคะมันก็จะกลายมาเป็นสิ่งที่เราได้ทำไว้แล้วแล้วเราก็คลิกอัปเดตค่ะนะคะเห็นไหมคะนี่คือ heading 1สังเกตก็คือมันจะมีวงตรงนี้ว่าขณะนี้สิ่งที่เราไฮไลท์คือสไตล์ที่เรียกว่า heading 1นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปทำสไตล์ของ heading 2กันนะคะตรงนี้เนาะเป็นหัวข้อย่อยในบทนี้นะคะทำเหมือนเดิมค่ะตอนนี้เราในเมื่อเราเลือก multi level list แล้วนะคะสไตล์ของเราเนี่ย heading 1มันก็จะมีเลข1 heading 2มันก็จะเป็นเลข 1.1 ใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องมาปรับลักษณะการ display ให้เป็นอย่างที่เราต้องการอีกทีนึงนะคะถ้าเราเลือกตรงนี้มันก็จะมี 1.1 มาให้เรานะคะแต่บางทีเราไม่อยากจะใช้แบบนี้เนาะเราอยากให้มันไปอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยแล้วเราไม่เอาขีดเส้นใต้เราออกนะคะเราเปลี่ยนฟอนต์เนี่ยค่ะเราอยากให้มันหนาและเอียง
อย่างเงี้ยค่ะเราก็ทำได้หมดเลยค่ะสิ่งที่เราทำเสร็จแล้วตรงนี้เราก็แค่มาอัปเดตเหมือนเดิมค่ะอัปเดตไปนะคะอันนี้เนี่ยเรามี heading 2ในบทนี้เนี่ยเรามี 1.1 เรามี 1.2 1.3 ด้วยเราก็ไล่ไปง่ายๆเลยค่ะ 1.2 ของเราคือตรงไหนตรงนี้นะคะเราก็แค่คราวนี้เราแค่คลิกค่ะมันก็จะเป็นแบบที่เราตั้งไว้ทันทีไม่ต้องทำหลายครั้งนะคะอันนี้ก็จะเป็น heading 2อีกเห็นไหมคะมันก็จะเรียงลำดับอัตโนมัติเลยค่ะเมื่อกี้ 1.2 ตอนนี้ 1.3 นะคะคราวนี้เรามีหัวข้อย่อยกว่านี้อีกไหมนะคะไม่เจอแล้วอาจจะเป็นอันนี้นะคะอาจจะเป็นสับลงไปอีกเป็น heading 3นะคะเราก็มาคลิกเหมือนเดิมเลยค่ะทำซ้ำนะคะคลิกตรง heading 3นะคะเราไม่อยากให้มันมีบนล่างแล้วก็เอาออกนะคะอันนี้เป็นการปรับตามใจชอบเฉยๆนะคะไปข้างหน้านะคะคราวนี้เราจะเอาสีแดงให้มันเหมือนกันนะคะเราเอียงอย่างเดียวไม่ต้องหนาก็ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่าลืมมาอัปเดตแค่นี้เองค่ะอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าเรามี heading แบบนี้แล้วเรากลับไป navigation pane อีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะเห็น list ของ heading แล้วค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆเอานี้ถ้าเราอยากจะสลับเราไม่เรียงแบบนี้ก็เหมือนเดิมนะคะลากขึ้นไปมันก็จะสลับให้อัตโนมัตินะคะเลขก็จะเรียงอัตโนมัติชีวิตง่ายนะคะคราวนี้ยังไม่ได้ให้เพื่อนๆดูถึงการเติมสารบัญใช่ไหมคะคราวนี้เรามี heading แล้วเราสามารถสร้างสารบัญได้แล้วนะคะโอเคค่ะคราวนี้เราอยากจะใส่สารบัญนะคะสารบัญปกติก็จะอยู่หน้าแรกเนาะเราก็อยู่ข้างบนนี้นะคะก็ enter หาที่ว่างให้สารบัญก่อนนะคะอันนี้เมาส์มันเป็นตัวใหญ่ๆเนี่ยก็แสดงว่ามันเป็นอันใหญ่เนาะเราเปลี่ยนให้เป็นสไตล์เป็น normal ปกติก่อนนะคะเป็นเล็กๆเป็น default นะคะวิธีการ insert table of content ก็ง่ายมากๆนะคะไปที่ references นะคะนี่ค่ะแล้วตรงนี้นะคะก็จะมีคำว่า table of content นะคะถ้ากดลูกศรลงมานะคะก็จะมี built-in automatic table ให้หลายหลายแบบนะคะหลายหลายแบบนะคะเรา custom เอาค่ะวิธีที่เราอยากจะเห็นแบบที่เราอยากเห็นนะคะมาที่ custom table of contents ค่ะนี้สังเกตนะคะการสร้าง table of content เนี่ยวิธีการของเขาก็คือเขาจะเอา heading มาเรียงกันนะคะโดยที่เราจะเอาถึงเลเวลไหนก็ได้นะคะคำว่าเลเวลก็คือหัวข้อที่เป็นศัพท์หัวข้อในแต่ละบทเราอยากจะโชว์ลึกขนาดไหนนะคะเราก็มาเพิ่มตรงนี้ได้นี่ค่ะนะคะหรือลดนะคะแล้วปกติเราก็ต้องโชว์ page number เนาะตรงนี้ก็ต้องคลิกด้วยนะคะโอเคนะคะ from template นี้โอเคแล้วนะคะเราก็กดโอเคนะคะมันก็จะเอา heading 1 2 3มาเรียงให้นะคะอย่างนี้ค่ะง่ายมากเลยใช่ไหมคะเนี่ยค่ะก็เอาหน้ามาถูกต้องด้วยนะคะเห็นไหมคะทีนี้ตรงนี้เราอยากจะใส่คำว่า table of content เราก็ใส่เองได้นะคะเนี่ยค่ะแล้วเราก็ปรับฟอนต์ตามใจเราเนาะอันนี้เราไม่เอา all caps นะคะก็ปรับฟอนต์ตามใจเรานี่ค่ะวิธีที่อยากจะให้ chapter 1ไปอยู่หน้าถัดไปนะคะโดยที่มันจะยังอยู่ข้างบนบรรทัดแรกเสมอวิธีการที่เพื่อนควรจะใช้ก็คือให้ใช้ break นะคะแล้วก็คือเลือก page break นะคะกดตรงนี้นะคะChapter 1ก็จะไปอยู่หน้าถัดไปแล้วมันก็จะอยู่บรรทัดแรกเสมอนะคะไม่ว่าสารบัญของเราจะยาวขึ้นนะคะตราบใดที่มันไม่เกิน1หน้าเนี่ย Chapter 1ของเราก็จะอยู่หน้านั้นเสมอค่ะส่วนformat ของฟอนต์หรืออะไรต่างๆในสารบัญเนี่ยเราก็ปรับแก้ได้ทีหลังได้นะคะในคลิปนี้ก็บอกเพื่อนๆว่าการที่เราใช้Heading หรือ Style นะคะก็จะมีส่วนช่วยให้การแก้ไขเอกสารของเราเนี่ย
มันมีความง่ายนะคะลองมาดูนะคะว่าถ้าเราย้ายหัวข้อหรือย้ายหน้าไปเนี่ยเราจะอัปเดตยังไงนะคะสมมุติว่าตรงนี้นะคะเราย้ายให้มันมาอยู่ภายใต้อันนี้แทนนี่ค่ะเห็นไหมคะก็จะกลายเป็น1.2.2เนาะแล้วเราก็กลับไปที่ Table of Content ของเรา Table of Content ของเราตอนนี้มันยังไม่เปลี่ยนนะคะเราก็จะต้องมาอัปเดตเขาก่อนคลิกขวานะคะ Update Field ซึ่งเขาก็จะถามเราว่าเราจะอัปเดตทั้งหมดทั้งตารางใช่ไหมหรือจะอัปเดตแค่เลขหน้าไอ้สองกรณีเนี้ยมันก็คือว่าถ้าเกิดว่าเรามีการฟอร์แมตเรื่องของฟอนต์เรื่องของสไตล์ใน Table of Content ไปแล้วเนี่ยเราก็ควรจะปรับแค่เลขหน้าอย่างเดียวเนาะแต่อันนี้เรามีการย้ายหัวข้อสลับที่ด้วยแล้วก็อัปเดต Entire Table นะคะกดโอเคนี่ค่ะมันก็จะกลายเป็น 1.2.1 1.2.2 แล้วและเลขหน้าก็เปลี่ยนไปด้วยโอเคนะคะก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็ Make it with styles นะคะ next time you make documents ค่ะสวัสดีค่ะ